องค์การบริหารส่วนตำบลมุงขี้เหล็กนะครับขอเสียงหน่อยโหมัดไว้เลยเนาะมัดไว้เลยมัดไว้เลยมัดไว้เลยโดยท่านมงคลบัตรสำเนินนะครับมัดไว้บุงขี้เหล็กเลยนะผู้ใหญ่หวานนะครับมัดไว้ก่อนนะครับท่านประธานนะครับมีส้มโอของดีบุงขี้เหล็กนะครับเป็นของที่ระลึกให้กับท่านสมบัติกาญจนวัฒนานะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคชาติพัฒนากล้าเขต3ของเราเนาะฝากเนื้อฝากตัวพี่น้องบุงขี้เหล็กด้วยเด้อใครเล่นไปมาก็ต้องว่าไงเอาสมบัติไปใช้ขอเสียหน่อยเร็วอบอุ่นนะครับอบอุ่นนะครับบุงขี้เหล็กอบอุ่นนะครับมาทั่วมารวมสร้างความดีมาทั่วมาสร้างมิตรไมตรีเพื่อเป็นศักดิ์ศรีให้คนของชาติพัฒนาสมบัติกล้าชาติพัฒนาสมบัติกล้าเสียงเต็มที่เลยครับอบอุ่นนะครับพี่ๆน้องๆกันนะครับเป็นนะครับยินดีต้อนรับสู่ตำบลบุงขี้เหล็กนะครับท่านมงคลบัตรสำเนินนะครับรักทีมงานผู้บริหารผู้ใหญ่บ้านกำนันท้องถิ่นนะครับท่านสมบัติก็มาเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องของเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอบต.ที่เข้มแข็งมากเป็นหนึ่งเดียวนะครับวัดว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคชาติพัฒนากล้าท่านสมบัติกาญจนวัฒนาปุ่มสตีตำบลบุงขี้เหล็กนะครับฝีมือไม่ต้องห่วงครับอร่อยแน่นอนครับแล้วเต้นก็ไม่เป็นรองใครครับวันนี้เราไปเต้นมาแล้วจริงไม่ทิ้งกันบอกเลยฉันที่ช่วยอะไรได้จะกินข้าวหรือว่าจะมาร้องเพลงเราเป็นกันเองได้ไม่ต้องเกรงใจกันคนกันเองเดดาดีเดดาดีเดดาดีดาดีดาดีเดดาดีเดดอกเดเที่ยวก็เที่ยวแบบยูเนสโกเขาอีโตจีโอพาร์คอยากเชิญข้ามทะเลสอกอเมืองสีคิ้วสูงเนินเฉลิมพระเกียรติพิมายมีค่าเหลือเกินจะมาเที่ยวก็เชิญแหล่งอารยธรรมจะมาเที่ยวก็เชิญแหล่งอารยธรรมใจในถิ่นไดโนเสาร์จงภูมิใจที่เขาใหญ่คือมรดกโลกทั้งป่าสงวนชีวมณฑลสแกรราชศูนย์วิจัยรักษาป่าของชาติยูเนสโกประกาศโคราชที่เด่นด้านสิ่งแวดล้อมคนโคราชรักที่มีทั้งกันโคราชรักจริงไม่ทิ้งกันส
องมีกุจิกกันนะครับฮอตที่สุดในงานกินข้าวค่ำวันนี้นะครับมีกุจิกดร.วัชรพลปัญชาจารุรัตน์นะครับพี่น้องชาวกุจิกนะครับที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับมีกุจิกครับรับรองอร่อยแน่นอนครับกุจิกตอนนี้มีหน่วยฮอตสุดในงานกินข้าวค่ำนะครับเมื่อวานนี้ลงแป๊บเดียว 2-3,000 คนดูยายแล้วมีท่านสมบัตินะครับเต่าเลี้ยงถูมีครับถูมีท่านรัฐกิจการเสนอนะให้กำลังใจอยู่ห่างครับโอ้เยี่ยมครับคนถือฝาปิดนี่ก็โหงามนะครับงามกุฏิคะแนนคุณภาพนะครับแค่คนฝึกผาฝาเนี่ยสุดยอดครับดร.วัชรพลปัญชาจารุรัตน์นะครับจัดเตาหมี่มาให้พี่น้องที่มาเที่ยวงานกินข้าวค่ำได้ชมกันเลยนะครับผมมีอีกหนึ่งวันนะครับใครอยากทำหมี่ก็เชิญนะครับลองอย่างพี่ลองทำอย่างลองแล้วเนาะปลัดอำเภอสุนเนอร์นะครับหุยขึ้นยังยายหุยใช่ไหมนะครับหุยขึ้นแล้วนะครับท่านสมบัติจะเป็นยังไงครับตอนนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับท่านครั้งแรกใช่ไหมไม่ฟังนะครับตอนนี้กำลังคอมเมนต์ครับเอาละครับมารุ้นกันครับว่ามีท่านสมบัติจะเป็นแบบไหนครับเอาละครับตั้งใจมากครับตอนนี้ตั้งใจมากครับเอาละครับม้วนครับตอนนี้ม้วนนะครับคนเก่งที่สุดก็คือพี่เลี้ยงเลยนะครับพี่เลี้ยงเก่งหมดแล้วครับตอนนี้พี่เลี้ยงเก่งหมดแล้วนะครับไม่ใช่ท่านสมบัตินะครับเอาละครับโอ้โหสวยงามมากครับอันนี้ไปใส่เรียบร้อยนะครับใส่ตะแกรงตากหมี่เรียบร้อยนะครับบ้านกุจิกอยู่แล้วรวยนะครับมีแต่คนรวยนะครับยืนเรียงกันนะครับท่านสจ.สมบัติกาญจนพัฒนาท่านดร.วัชรพลปัญชาจารุรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีกุจิกท่านราชการท่านนายกเชิดตะบนเชิดตะเชิดตะบะอบต.สุนเนอร์นะครับขอไปนะครับแล้วก็ท่านสว.เชิดท่านพอใจพิญโยประธานสภาอบต.สุนเนอร์นะครับท่านยุทธพงศ์นะครับการสุนเนอร์นะครับนายกองค์การบริหารตะบนสุนเนอร์เยี่ยมชมโดยท่านดร.ประชาพลนะครับก็พาเยี่ยมชมนะครับวิถีครัวกุจิกนะครับใครนึกถึงครัวมันมากไม่มีนะครับตอนนี้ก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับอันนี้วิถีชาวบ้านเนาะอันนี้ต้องย้อนไปกี่ปีแล้วสุนเนินนี่ต้องย้อนไปประมาณ50ปีที่แล้วใช่ไหมเกิน50ปีเนาะตอนนี้ครัวก็แปลใหม่เป็นหม้อเป็นหม้อข้าวแล้วอันนี้เอาเลยครับลองแขกพูดมีท่านนายกลองไหมนะครับท่านนายกท่านรถท่านนายกแขกครับท่านสมบัติครับตอนนี้ท่านสจ.สมบัตินะครับวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันนะครับลองให้สาวจริงตอกนะครับตอกเส้นนะครับครับผมต้องย้อนไปอีก20ปีที่แล้วนะครับไม่แพ้ใครเนาะไม่แพ้ใครกูจิกไม่แพ้ใครในโลกนะครับเมื่อวานมาถ่ายแอบถ่ายอยู่ใจที่เขาใหญ่คือมรดกโลกทั้งป่าสงวนชีวะมณฑลสแกรัตศูนย์วิจัยรักษาป่าดูจากสีหน้านะครับอันนี้ก็ต้องโดนเส้นนะไม่ธรรมดาครับอันนี้เราเปิดอยู่ที่ไหนครับอาตมาที่บ้านเลยคนโคราชมันจริงไม่ทิ้งกันไอ้ตะบันเป็นลองเจอดีขึ้นเยอะแล้ว
ครับผมจิกความสนใจของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานของดีสุนเนินนะครับกินข้าวค่ำนี่ของแท้ครับมีกุจิกนะครับได้รับเกียรติจากราชกิจการสุนเนินนะครับหลายสาวสาวนะครับแกงนางฟ้าแกงนางฟ้าอบต.สุนเนินนะครับเนี่ยมาร่วมให้กำลังใจท่านสมบัติกาญจนาวัฒนานะครับท่านสมบัติกาญจนาวัฒนานะครับมากำลังใจนะครับท่านราชกิจการสุนเนินนะครับขออนุญาตถ่ายรูปร่วมด้วยนะครับเยี่ยมอบต.สุนเนินนะครับอันนี้เขาจะมี505พวงกระพันอันนี้คือเนื้ออะไรครับเนี่ยอันนั้นคืออะไรเอ่ยเนื้อหมูนะครับ505เจริญพวงกระพันนะครับอันนี้มีพีเตอร์นะครับท่านสมบัติกาญจนาวัฒนานะครับอดีตประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ผู้สมัครสอสอพักชาติพัฒนากล้านะครับท่านสมบัติการจะนำพัฒนาให้กำลังใจกับองค์การบริหารส่วนตำบลสุนเนินนำโดยท่านรัชกิจการสุนเนินตะวันนะครับแล้วก็ท่านพลเอกพิญโยนะครับประธานสภาข้าราชการพี่น้องชาวตำบลสุนเนินของเรานะครับขอบคุณมากครับคือโซ่ทองคล้องดวงใจจะทำอะไรให้มีความรักสามัคคีมาทั่วมาท่านสมบัติการจะนำพัฒนานะครับว่าที่ผู้สมัครพรรคชาติพัฒนากล้าก็ยินดีให้กำลังใจพี่น้องชาวตำบลโค้งยางครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านมงคลบัตรเนอร์นะครับต่อต่อเชื่อต้นพระรีท่านพรใจเป็นโยประธานสภาสุนเนินครับก็มาร่วมเป็นให้กำลังใจตำบลโค้งยางนายกนรงเทพสุนเนินแล้วก็ท่านตำรวจนะครับรองนายกครับท่านสมัครการจะนำพัฒนานะครับว่าที่ผู้สมัครสสเขต3โคราชนะครับวันนี้มาให้กำลังใจศูนย์ศึกษาหน้าโรงเรียนองค์กรที่ทำให้สุนเนินเรามีอาชีพนะครับเนี่ยผมอ่อนท่านใหม่เนาะมีแต่ผู้งามๆเท่านี้สุนเนินมาจัดครับเก็บบรรยากาศนะครับที่นี่กาแฟสดเขาอร่อยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเกษตรกรนะครับเกษตรอำเภอสุนเนินเกษตรอำเภอสุนเนินนะครับองค์กรที่เข้มแข็งอีกองค์กรหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับเรามีเกษตรทุกตำบลนะครับคอยให้คำปรึกษาการเพาะปลูกของอำเภอสุนเนินก็ต้องพึ่งเกษตรอำเภอสุนเนินครับสาวๆนะครับแกงนางฟ้าแกงนางฟ้าอบต.สุนเนินนะครับเดี๋ยวมาร่วมให้กำลังใจท่านสมบัติกาญจนาวัฒนานะครับสกุลวิจัยรักษาป่าของชาติยูเนสโกประกาศ
านะครับก็ขอต้อนรับนะครับท่านสมบัติกาญจนวัฒนานะครับที่ให้เกียรติเดินชมบูธนิทรรศการของพวกเราแล้วก็มาให้กำลังใจครับวันนี้พี่ติ๊กเวทีนี้จะมีอะไรบ้างโอ้วันนี้นะครับครับโดยท่านนายกสมบัติกาญจนวัฒนานะครับเยี่ยมบูธของโรงพยาบาลสูงเนินของเรานั่นเองนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้ทางด้านการแพทย์ให้กับชาวอำเภอสูงเนินในงานประเพณีกินข้าวค่ำของดีอำเภอสูงเนินสูงเนินบ้านฉันเขาหรือว่าจะมาร้องเพลงเราเป็นกันเองได้ไม่ต้องเกรงใจกันคนกันเองบริหารส่วนตำบลกุจิกนะครับท่านบรรจุสูงเนินนะครับท่านสจสมบัติกาญจนามาชิมของอร่อยอันนี้ผมเจ้าประจำครับสี่แยกวัดตลาดใจครับเจอกันประจำนะครับร้านประจำผมอร่อยมากร้านนี้ยาเป็นเครื่องสูตรครับผมจะอร่อยมากนะครับมากุจิกต้องกินข้าวทอดบ้านสลักได้นะครับอันนี้อยู่มุมวัดเลยวันนั้นไปเจอกับท่านนายกพอดีซื้อร้านเท่ากันเลยอร่อยนะครับเป็นข้าวทอดข้าวทอดนะครับตะเก้งลองชิมครับท่านสมบัติกาญจนวัฒนามาเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับเมื่อกี้ได้ผู้ใหญ่ไปเยี่ยมท่านสมบัติน้องเมื่อกี้นะครับมาเจอกันอยู่หลวงพ่อคือที่ศูนย์รวมจิตใจท่านซ้อมเราให้ท่านสมบัตินะครับเยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนตำบลกุจิกนะครับแป๊บเดียวหมดเลยใช่ไหมนั่นแหละครับท่านเพื่อนนะครับท่านสมบัตินะครับการพัฒนานะครับมาเยี่ยมเยือนองค์การบริหารตำบลกุจิกนะครับอบต.กุจิกของเรานะครับนายกคนขยันครับนายกคนขยันนะครับแต่บรรลุข้าศึกเนินนะครับต้องปรึกษาท่านสมบัติเรื่องรถไฟเนี่ยท่านผ่านมาแล้วตอนนี้กุจิกกำลังหนักอยู่ผู้ใหญ่นี่ท่านผู้ใหญ่คนขยันนะครับเมื่อกี้ยังไปสีมาธานีมาอยู่เลยช่วยอะไรได้จะกินเขาหรือว่าจะมาร้องเพลงเราเป็นกันเองได้ไหมต้องนะครับเยี่ยมเขา30สางองค์การบริหารตำบลมะเกื้อเก่าครับของดีมะเกื้อเก่าเรามีธรรมชาติที่จัดสรรให้ครับเขา30สางใครยังไม่เคยไปนะครับข่าวสารติดต่างองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกื้อเก่าครับโอ้เยี่ยมมากครับเขาอีโต้ที่โอพักอยากเชิญข้างทะเลสอคอเมืองสิคิวสูงเนินเชิญมาเยี่ยมชมพี่น้องบ้านมะเกื้อใหม่ครับมะเกื้อใหม่นายกดำครับนายกลุ้มใจดีนะครับนายกพิรันพรมเอาใจนะครับแล้วก็ท่านกำลังก้อนสินทุนตรงเนินนะครับสองผู้นำขึ้นแข่งนะครับของตำบลมะเกื้อใหม่ของเรานะครับภูมิใจในถิ่นใดโนเสาจงภูมิใจที่เขาใหญ่คือมรดกโลกถ้าป่าสงวนชีวะบนทนสแกเรตชูนิจารักษาป่าของชาติยูเนสโกประกาศโคราชเป็นงานสิ่งแวดล้อมอบต.เข้มแข็งอีกหนึ่งอบต.นะครับสามัคคีเป็นหนึ่งต้องยกให้มาเกือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านกิรันภูมิใจท่านตัวสินทุนตรงนั้นนะครับกำนันและก็ท่านนายกนะครับก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับคุณชนเจ้าแข็งนะครับท่านสมบัติกาญจนวัฒนาก็มาเยี่ยมชม
บูธของมะเกลือใหม่นะครับผลิตภัณฑ์ของบ้านมะเกลือใหม่นะครับมะเกลือใหม่เนี่ยเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ครับผมวิสาหกิจชุมชนตำบลมะเกลือใหม่นะครับหมู่ที่2นะครับมะเกลือใหม่มีแต่คนงามๆนะตอนนี้น้ำอย่างดีบริการอย่างดีนะครับเนี่ยมะเกลือใหม่นะครับอีกหนึ่งองค์กรที่เข้มแข็งและก็สามัคคีนะครับนายกธีรันพรหมบรรจัยกำนันก็สินทุนทุ่งเนินนี่ครับเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับฝ่ายบ้านฝ่ายเมืองฝ่ายปกครองแล้วก็ฝ่ายท้องถิ่นสามัคคีเป็นหนึ่งนะครับถึงเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็ยังมีใจให้กันเนาะใช่ครับเองโอ้ช่างเราปั้นรุ่นต่อรุ่นมะเกลือใหม่ไม่ขาดคนดีนะครับเนี่ยโอ้โหคนขยันนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สืบทอดนะครับโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนท่านสัตว์สมบัติเป็นกำลังใจให้นะครับครับผมครับผมขอบคุณมะเกลือใหม่นะครับคุณเล็กใหญ่เป็นสัญลักษณ์นะครับและก็ผลิตภัณฑ์การ